บอกนิดนึงเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะทำงานเกี่ยวกับอะไรนะครับฝังเข็มค่ะเกี่ยวกับฝังเข็มฝังเข็มภาษาอังกฤษอ่ะเขียนเลยอ่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตคือจริงๆไม่ใช่อะไรครูจำไม่ได้มันเขียนว่าประมาณว่าอะไรอะคูพังชัวร์สักอย่างใช่ปะเดี๋ยวนะอะคูเพนเจอร์เออนั่นแหละเดี๋ยวเราถามจาก Google ไม่ใช่มีถูกไหมสักกูถูกปะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเรากำลังแบบว่ารายการส่วนก็เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนะอะคูนี่ตัวนี้ถูกแล้วอะคูพังชัวร์ถูกปะนี่ถูกปะใช่ไหมอะคูพังชัวร์ฟังเสียงอะคูพังชัวร์อะคูพังชัวร์อะคูพังชัวร์A C U P U N C แล้วก็ T U E R T U R E T U R E ไม่มีอ๋อ N อยู่นี่โอเคอะไรบอกตาไม่ดีสรุปว่าตาดีทั้งนั้นโอเคนี่คืออะคูพังชัวร์อะคูพังชัวร์คือการฝังเข็มอันนี้อะคูพังชัวร์อะคูพังชัวร์อันนี้คือเป็นนามนะครับสะกดแบบนี้นะครับอะคูพังชัวร์เห็นป่ะโอเคเนาะอะคูพังชัวร์คือการฝังเข็มนะฮะนี่คือทำงานที่เกี่ยวกับการฝังเข็มเคยเจอประสบพบเจอหรือว่ามีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษบ้างไหมต้องใช้อะไรบ้างป่ะตลอดเลยบางทีแบบเราจะถามคนไข้ใช่ป่ะว่าเจ็บไหมเราจะใช้คำว่า pain หรือว่า hurt หรือว่าจะจับประเด็นดีมากประเด็นดีมากแบบนี้เราต้องตบมือให้กดไลค์กันกดไลค์แล้วก็อ่ะตบมือให้ด้วยใช่แล้วนี่ควรขออนุญาตบล็อกเดี๋ยวเราบล็อกไปเลยนะครับแบนไปละโอเคโอเคเดี๋ยวนะลืมเลยว่าอะไรนะเมื่อกี้เจ็บระหว่างคำเจ็บคำว่าเจ็บคือคำถามถามแว่ตอบด้วยดิถามแว่ตอบด้วยถามว่าคุณเจ็บไหมคะเอาใหม่ถามแว่ถามแว่เออคือเขาตอบที่ถามว่าคือเราคือเล่นมุกว่าถามแว่คือตอบว่าถามว่าอ๋อโอเคก็บอกหน่อยสิตาไม่ตาเรื่องตลกไม่เป็นเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงนี้เลยแล้วกันถามมาต่อไปเนาะ you ask I เอ้ยเมื่อกี้